ลาดเราก็มีแต่ทัวร์จีนลงมาใช่ไหมคะพอเกิดเรื่องเราก็เห็นใจไก่แล้วไก่ก็มาทุกวันก็สนิทสนมกันนี่นะคะก็เลยอยากมีส่วนช่วยเข้าตรงนี้3ล้านค่ะในเครือของเราคือร้านอะไรบ้างคะครัวอิ่มอร่อยค่ะตลาดสดภูเก็ตก็คือครัวอิ่มอร่อยเนี่ยมี3ร้านมีร้านอาหารตามสั่งใช่ค่ะมีร้านส้มตำแล้วมีร้านบุฟเฟ่ต์ค่ะแต่มีไก่จีนมากินเยอะไหมคะที่นี่ยังไม่มาเลยค่ะส่วนมากโทรไปตามเขาก็บอกว่าเขากลับบ้านคือบางคนก็กลับบ้านใช่ค่ะเขาบอกว่าอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายมันเยอะอะไรเงี้ยเขาไม่รู้ว่าเราจะให้แบบนี้อะไรอย่างนี้เขาก็กลับบ้านกันเวลามาเนี่ยแต่มาตอนเช้าวันละมือเนี่ยเขาจัดเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะทั้งที่ว่าเราก็มีร้านที่ว่ายังพอไปกินข้างนอกได้แต่ว่าอันนี้เราทำให้เขาได้อุ่นใจนะรายการที่ว่าเราทำท่องเที่ยวเกี่ยวกับมะเขือเทศเนี่ยถ้าไม่มีใดๆไม่มีอะไรก็มากินที่นี่ก็ช่วยได้เยอะ